Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2022ซีรีส์ปลดปล่อยของประธานแห่งพันธกรทั้ง5วันที่2พระคริสต์ในฐานะอัครทูตเคยได้ยินเด็กคนไหนที่มีความฝันว่าโตขึ้นหนูจะเป็นอัครทูตไหมคนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินเด็กๆพูดเช่นนั้นและอันที่จริงหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าอัครทูตคืออะไรด้วยซ้ำไปคำว่าอัครทูตหรือ Apostle มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Apostolos ซึ่งหมายถึงผู้ส่งสารหรือคนที่ถูกส่งออกไปเพื่อจะเข้าใจของประธานชิ้นนี้ได้เราควรต้องรู้จักและเชื่อมโยงของประธานอัครทูตเข้ากับชีวิตของพระคริสต์ในฐานะมิชชันนารีโดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่ามิชชันนารีคือผู้ที่ออกเดินทางไปยังที่ห่างไกลเพื่อนำคนมาหาพระคริสต์ผ่านการแบ่งปันพระคำของพระองค์ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่28ถึง29บอกกับเราว่าแล้วพระเยซูก็ทรงประกาศขณะทรงสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารว่าพวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามลำพังเราเองแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตย์จริงและพวกท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามาแต่พระคริสต์ยังทรงเป็นอัครทูตของเราเสมอแม้พระองค์จะไม่ได้เดินทางออกไปยังดินแดนห่างไกลแต่พระเยซูทรงทำหน้าที่ของอัครทูตเมื่อพระองค์ทรงเข้ามาในพื้นที่ชีวิตใหม่ๆของเราทรงเอื้อมพระหัตถ์แตะต้องทรงนำแสงสว่างและความจริงของพระคำมาสู่ชีวิตด้วยวิธีการที่เราคาดไม่ถึงแม้บางครั้งเราหลงลืมพระคริสต์ในแง่มุมนี้ไปแต่ตลอดชีวิตของพระเยซูพระองค์ทรงสำแดงคุณสมบัติและท่าทีของอัครทูตอยู่เสมอพระองค์ทรงสร้างหนทางไปสู่ดินแดนใหม่สู่อาณาจักรสวรรค์พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับการต่อต้านและการทดลองทรงละทิ้งพระบัลลังก์และความสะดวกสบายไว้เบื้องหลังทรงจดจ้องอยู่ที่เป้าหมายเดียวทรงรู้จักปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และผู้คนโดยยังคงไว้ซึ่งความจริงในพระธรรมฮีบรูบทที่3ข้อที่1บอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดที่พระเยซูตรัสหรือทรงทำกับชีวิตเราจนเรารู้จักพระองค์ได้ในฐานะมิชชันนารีมีพันธกิจใดซึ่งพระเยซูได้ทรงริเริ่มในพื้นที่ใหม่ๆของชีวิตที่เรากำลังละเลยหรือมองข้ามไปหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงริเริ่มการดีในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระบุตรองค์เดียวลงมาเพื่อนำเรากลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันดีวันนี้เราขอถ่อมหัวใจของเราลงเราขอเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์และเรียนแบบพระเยซูขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจถ่อมอย่างพระคริสต์ให้เราได้มีหัวใจแห่งอัครทูตในการออกไปเพื่อจะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปยังพื้นที่ใหม่ๆของชีวิตขอทรงอย่าให้เราละเลยสิ่งที่พระวิญญาณทรงเร้าในใจแต่ขอประทานความกล้าหาญที่พวกเราจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการขยายอาณาจักรของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน